มันทำงานครบเลยนะลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ทำงานกันเป็นทีมเป็นชุดขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้มันทำงานพลึบเนี่ยอ้าวเรื่องนี้มาแล้วไปกันห้าคนห้าคนต้องไปห้าคนนี้ต้องไปที่ไหนห้าคนนี้ไปด้วยกันหมดเลยการทำงานเนี่ยนะนั้นพอเวลาแต่ตัวไหนนำถ้ากายนำความรู้สึกทางกายก็จะนำขึ้นมาปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวหรืออะไรต่างๆนะแต่ถ้าเวทนานำหมายถึงว่าสุขทุกข์รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจนี่มานำมาลองรู้สึกอ่ะนะตัวไหนนำก็แล้วแต่ถ้าสัญญานำความคิดเราต้องใช้ข้อมูลอะไรทุกอย่างนึงเนี่ยสมมติว่าเขาถามว่าเมื่อวันที่13เดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยคุณทำอะไรอยู่โอ้ตอนนี้สัญญานำเลยครับเพราะว่ามันต้องคิดแล้วคิดต้องดึงข้อมูลมาดึงข้อมูลออกมาสัญญาปีที่แล้วมันทำอะไรวะใช่ไหมนี่สัญญานำแล้วใช่ไหมนี่แต่ก็บอกว่า a กำลังสองบวกสอง a b บวก b กำลังสองเป็นสูตรของอะไรขอให้แก้สมการเป็นสูตรขึ้นมาหมายว่ามันเป็นสูตรเริ่มต้นมาจากไหนเราก็ต้องคิดปรุงแต่งว่าตัว a กำลังสองบวกสองบวก b บวก b กำลังสองตัวนี้มันมันเป็นสมการของa กำลังสอง b กำลังสองยกกำลังสองมันเท่ากับตัวนี้เขาแยกออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เราลองแยกมาเป็นบรรทัดจะปรุงแต่งมาเรื่อยเรื่อยเลยเนี่ยในการปรุงแต่งนี่ก็คือสัญญาเก่ามาด้วยเหมือนกันในการปรุงแต่งเนี่ยฉันแต่ว่าสังขารเวลาขันห้าทำงานใช่ไหมมันทำงานเป็นชุดนะแต่ก็ถามมาว่าแกงเครื่องปรุงแกงห่อหมกเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างยังไงเราก็ต้องคิดอ่ะเลยต้องไอ้นี่นั่นปรุงแต่งแต่มันทำงานทั้งชุดนะเห็นไหมความรู้สึกโอ้ดีรู้สึกดีนะเดี๋ยวจะได้กินแกงห่อหมกเอ้ยแล้วที่ไม่ได้กินแกงห่อหมกเดี๋ยวจะกินห่อหมกความรู้สึกนะดีงามทุกคนนะดูสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะดูกฎธรรมชาติตามความเป็นจริงดูพลังงานที่เราได้ศึกษาไปนะพลังงานของความสำเร็จพลังงานหญิงพลังงานชายนะพลังชีวิตเห็นไปตามความเป็นจริงนะแล้วเดี๋ยวเราจะแยกแยะนำไปใช้กันเอาพลังชีวิตส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ไปใช้ส่วนนี้ส่วนนี้ไปใช้ส่วนนี้ส่วนนี้ไปใช้ใช้รูปนามขันธ์ห้าเอากฎนี้เข้ามาใช้เอากฎนั้นมาใช้ปรุงแต่งแบบนี้เป็นแบบนี้ปรุงแต่งแบบนั้นเป็นแบบนั้นมันเกิดเป็นธรรมชาตินี้ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็แอพพลายใช้กันอย่างสนุกสนานนะด้วยความสำเร็จในทุกเรื่องราวเนาะนักศึกษาเรามาเป็นปีแล้วเนาะนะก็ดีนะต่อคนก็เริ่มสำเร็จกันนะเริ่มมีอะไรเข้ามาให้เราเห็นเยอะแยะมากมายก็ดีงามก็ให้ทุกคนประสบสำเร็จกันโดยเร็วนะกันทุกๆคนนะทั้งโลกทั้งธรรมนั่นแหละนะสวัสดีทุกคนทุกพลังงานน้อมนอบน้อมกราบมหาบารมีธรรมเซอร์น้อมเก็บกุศลใหญ่มุทิตาจิตครั้งยิ่งใหญ่ก่อนจะแยกย้ายช่วงค่ะสติเอเมสาว่างว่างว่างค่ะเสร็จแล้วก็แยกย้ายได้เลยค่ะพักผ่อนตามปฏิยาสายค่ะ